เอาล่ะเพื่อนนุ้ยเอ้ยวันนี้อากาศสดใสจริงๆเลยนะครับคุณนุ้ยครับวันนี้รู้ไหมว่าคุณต้องมาทำอะไรทำอะไรครับวันนี้ครับผมเราทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้ครับเราได้ลง Data Pack มานะครับผมซึ่ง Data Pack นี้นะครับคือ Data Pack หุ่นยนต์เว้ยคุณนุ้ยหุ่นยนต์อะไรอ่ะคุณชอบหุ่นยนต์ป่ะผมโคตรชอบเลยเว้ยรู้จักGetter ป่ะ Getter อะไรวะไม่รู้ชอบหุ่นยนต์จริงป่ะเนี่ยเอ้ยผมชอบแบบเฉพาะเจาะจงครับอ๋อเฉพาะจงกูชอบหุ่นยนต์เลยครับกันดั้มอะครับคุณม่อนโอ้ไอ้บันไดเจ้าเลขสิบกูไปแดกป่ะเนี่ยเหี้ยแล้วยิงแรงอยู่นะระวังด้วยนะแรงนะกันบันไดเลขสิบแรงนะโอ้คนเล่นแกตัวโรบอทแม่งช่องแดงไปแล้วอะโอเคครับทุกคนซึ่งในวันนี้นะครับเราจะทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้ที่เราเล่นนะครับผมคือเลยมีหุ่นยนต์กันดั้มด้วยนะครับซึ่งคุณนุ้ยเนี่ยผมได้ทำวันนี้ผมได้ทำการเชิญนุ้ยมานะครับเพราะเขาเป็นเนิร์ดกันดั้มครับที่บ้านเขามีกันพาต่อไปร้อยกว่าตัวเลยทุกคนครับผมใช่ครับครับเดี๋ยวเราภาพอินเสิร์ตไว้ตรงนี้แล้วกันครับคือบ้านนุ้ยเขาจะเป็นบ้านที่แบบมีกันพาต่อสักประมาณ 4,800 ตัวนะมันเกินเขาเลื่อนเลยพี่ม่อนเขาทำยังไงบ้างวันนี้นะครับผมคือวิธีการทำหุ่นยนต์กันดุ้มนะครับของเรานะครับผมคือเราต้องมีเนเธอร์ไลท์นะครับเอาเนเธอร์ไลท์วางมันคือฐานเว้ยมันคือฐานหุ่นยนต์กันดุ้มแล้วก็วางแบบไอรอนโกเลมเลยจัดการเลยเพื่อนวางแล้วโกเลมเออกูถามจริงอะไรวะเนี่ยจะแกเป็นหุ่นยนต์กันดุ้มนะครับส่วนวิธีการขึ้นไปเอานะครับผมต้องเกมโหมด 0.2 ก่อนไม่งั้นมันจะไม่เนียนนะฮะเกมโหมดไซเบอร์ไม่ทำมาดับวิธีการขึ้นไปวิธีการขึ้นไปนั่งหุ่นยนต์กันดุ้มนะครับผมคุณด้วยครับนั่นคือคุณจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าฐานนะครับผมครับฐานไหนมันไม่ใช่ฐานเว้ยเอาง่ายคือมึงแค่ต่อบล็อกขึ้นไปแล้วก็ไปกดคลิกขวาโอ้อะไรวะเนี่ยมึงอะไรเนี่ยคุณอะไรครับคุณม่อนเอ้ยหน่อยนิดหน่อยนึกว่า Data Pack หรือว่าอะไรที่เรามันเล่นกันตัวนี้จะมีแบบฐานให้ผมไม่มีแล้วมันไม่มีโผล่จากน้ำด้วยครับสูงอีกนิดนึงสูงนิดนึงสูงกว่าตัวอีกเหรอสูงพอแล้วครับผมเฮ้ยครับหุ่นยนต์กันดุ้มตอนนี้นุ้ยขับหุ่นยนต์กันดุ้มไปนะครับผมหุ่นยนต์กันดุ้มของนุ้ยนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่โหดมากครับคือไม่สามารถที่จะยิงเข้านะฮะดูดิเห็นไหมคือเมื่อเรายิงนะครับทุกอย่างจะถูกกระเด้งออกเลยนะครับผมคือไม่มีอะไรทำอะไรเลยลายหุ่นยนต์กันดุ้มได้นะครับไม่รู้ว่าTNTทำลายได้หรือเปล่าต้องลองดูนุ้ยลองดูTNTดิมันทำมาจากเนเธอร์ไลท์เลยนะเว้ยมึงหุ่นยนต์กันดุ้มมันจะพังได้ง่ายเลยเหรอวะเฮ้ยไม่พังอ่ะเฮ้ยโอ้ยมันถึงแค่โอเคครับผมหุ่นยนต์กันดุ้มนะครับต่อไปผมสร้างผมละกันดุ้มกันดุ้มมาเลยครับม่อนครับคุณเห็นเครื่องบินฝั่งขวามือผมไหมครับมันขยับตามผมหมดเลยเออช่างมันนะครับอุบัติเหตุอันนั้นคืออุบัติเหตุระหว่างการถ่ายทำปล่อยไปเถอะเอาละสร้างหุ่นยนต์กันดุ้มแป๊บหรือมึงไม่มึงอัญเชิญไม่ได้เหรอหรือว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่นะมึงลองไปตีตรงนู้นก็ได้ลองตีตรงนู้นดิตีพวกนู่นก่อนนี่นะไปมันไม่หายเพื่อนรักอันหนึ่ง1 2 3ผมว่าเรานี่ไงได้แล้วเออนั่นไงมันใกล้เกินไปหรือเปล่าเออยืนให้ผมขึ้นไปก่อนโอเคครับเมื่อเราขึ้นหุ่นยนต์กันดุ้มนะครับผมทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการสอนวิธีการเล่นหุ่นยนต์กันดุ้มก่อนนะครับผมหุ่นยนต์กันดุ้มของเรานะครับคือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่ามัลติทูอยู่ข้างในเว้ยครับผมซึ่งมัลติทูเนี่ยเมื่อเราไว้ช่อง7นะครับผมมันจะทำการกลายเป็นโล่ให้เรานะครับก็คือจะมีโล่ขึ้นมาตรงแขนซึ่งโล่เนี่ยสามารถที่จะไว้กันการโจมตีได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีใครตีเราได้ก็ตามทีโล่นี่มันจะแบบจะใช้ยังไงอะแค่ขวาหรือว่าเดินเฉยๆเว้ยเดินมันก็กันให้เราอ๋อเดินแล้วกันให้โอเคหนูอยากอธิบายโล่หุ่นยนต์ตัวนี้มันชื่อรุ่นอะไรวะRX78-2 ครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่ากันดั้มออริจินอลของเรานั่นเองนะครับทุกคนจริงๆไม่ใช่กันดั้มแต่ออริจินอลนี่คือแบบทุกคนรู้จักกันตัวนี้ซะส่วนใหญ่อยู่แล้วโอเคเสร็จแล้วมันสามารถซึ่งโล่เนี่ยความสามารถของมันก็คือการกันครับก็คือเอาไว้เท่ๆเฉยจริงๆมันก็ตีไม่เข้าอยู่แล้วล่ะเออใช่มันตีไม่เข้ามันนิทรายทั้งตัวเลยเออต่อไปครับผมเอาไว้ช่อง8ครับที่กลายเป็นดาบครับผมครับผมนี่ดาบคือมีความสามารถในการที่เราจะเอ้ยคุณนุ้ยลองไปเหยียบสัตว์ดิสัตว์จะตายไหมถ้าเกิดโดนหุ่นยนต์กันดุ้มเหยียบไม่น่าตายนะผมว่ามันไม่ดูไม่มีน้ำหนักตายไม่ตายไม่ตายอะกันดั้มเหยียบสัตว์ไม่ตายนะทุกคนโอเคเราได้แล้วเฮ้ยไม่ตายมันตายตายดูตายถามจริงนี่ไงลองเหยียบวัวข้างหน้าดูดิเอ้าวันนี้วัวหายไปแล้วลองดูดิวัวหายไปแล้ววัวหายเออเนี่ยโดนเหยียบไปแล้วโอ้เออบอกแล้วมันเหยียบสัตว์แล้วสัตว์ตายนะครับผมหุ่นยนต์กันดุ้มนะฮะเออม่อนครับว่าคือกันดั้มมันต้องมีบีมพวกปืนบีมไม่ใช่หรอทำไมมันไม่มีนี่อย่าถามเยอะนะเราเขาเรียกว่าอะไรนะก็ประมาณน้อยเอ้ยโดนอะไรอะเฮ้ยม่อนมึงตีกูลงมาเลยเนี่ยใช่เหรอเออ
ตีเข้าเฉยๆหรือว่าแป๊บนึงรอก่อนจะรอก่อนมันสกิลดาบอ่ะเพื่อนสกิลดาบมึงไม่ใช่สกิลดาบกูสิแป๊บนึงนะลงมาทั้งคู่ได้มั้ยลงมาได้มั้ยลงมาได้มั้ยโอเคแล้วขึ้นมั้ยเอ้ยมึงขึ้นของคุณน่ะขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเอฟเฟคอยู่เพราะว่าหุ่นยนต์คุณเป็นหุ่นยนต์ที่โดนตีจนเพื่อนตกไปข้างล่างสร้างตัวใหม่แล้วเพื่อนแม่งขยับตัวเดียวแม่งเดินทั้งแมปอ่ะครับทุกคนคิดดูนั่นแหละคุณภาพเฮ้ยหลบไปไกลก่อนมันโดนหลบถอยไปโอ้กระดับมาแล้วไปม่อนเอาจริงมันไม่โคตรแหลกเลยคือเซิร์ฟมึงโคตรแหลกเลยจริงๆแหลกก็เหรอเออแหลกแหลกโถแหลกจริงหายแหลกกันหายแหลกกันโอ้ไม่แหลกหรอกเอ้ยไม่หายแหลกหรอกแต่เล่นได้โอเคไปโก้ครับผมวันนี้ทำอะไรครับเอากันดั้มมาโชว์แล้วยังไงต่อกันดั้มโชว์ครับต่อไปครับผมความสามารถของดาบนะครับคือดาบเนี่ยเมื่อกดคลิกขวานะครับจะเป็นการฟันนะครับผมฟันบีมลงไปนะครับตรงสัตว์นะครับผมนะฟันลงไปนี่คือมันก็มีระยะของมันนะเชื่อผมจะฟันหมูฟันแมวก็ฟันไปแต่ฟันไม่โดนอ่ะมันเป็นระยะของมันนะแต่เรามีแบบเป็นกันดั้ม3ตัวแล้วอีกตัวนึงก็เขาก็แบบเหมือนเป็นล่าสตาร์ผมมาครับคุณมอนดูดิเออว่ะมันสุดยอดแม่งเฟี้ยวจัดเอาล่ะนุ้ยคือความสามารถของมันนะครับผมเดี๋ยวที่ผมบอกไปนะครับวันนี้นะครับเราจะทำการเอามาสู้เว้ยสู้เพื่อนสู้ดูเฮ้ยวายหลุดเฮ้ยเฮ้ยหลุดเลยโอเคครับแล้วความสามารถพิเศษของมันนะครับผมคือเมื่อกดไปที่สล็อตที่9เว้ยหนูสล็อตที่9ครับสล็อตที่9กดที่ขวาครับมันจะเป็นการระเบิดตัวผมไม่เหลือแค่เพียงตรงอกของมันนะครับที่เป็นยานบินเนื้อยานบินได้นะทุกคนนะใช่แล้วโอ้โหเฟี้ยวทำอะไรไม่ได้ครับบินอย่างเดียวเออเนี่ยผมมียานบินอีกอันนึงด้วยเอาเดี๋ยวขับไม่ได้ด้วยไล่เบรกออกไปอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยานบินยิงไม่ได้แต่ครับคือยานบินมันจะไม่สามารถทำอะไรได้นะครับผมคือมันไว้บินอย่างเดียวนะครับมีที่ทุกคนรู้กันนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับผมก็บินได้อย่างเดียวนะครับทำอะไรไม่ได้บินไปเรื่อยๆมาเพื่อนในวันนี้นะเราเลยจะให้คุณนุ้ยนะครับลำการทดสอบกันดั้มนะครับผมในการเอากันดั้มนะครับสู้กับมอนสเตอร์ที่โคตรโหดในเกม Minecraft นะครับอยากรู้มอนสเตอร์ตีเข้าหรือเปล่านั่นก็คือหลายตัวหลายตัวมีหลายตัวมาเพื่อนนุ้ยครับเราทำการเสกคุณยนต์กันดั้มมาอีกตัวนึงครับเพื่อนนุ้ยครับผมพร้อมไหมครับเสกมาตัวนึงครับพร้อมครับนี่เลยนุ้ยไปขับเลยนุ้ยขับเลยให้กูขับกันดั้มโอเคเออนี่แล้วสิ่งนี้ต้องทำเอาล่ะต่อไปเราทำการโหดต่อไปเราทำการให้นุ้ยนะครับสู้มอนสเตอร์สุดโหดใน Minecraft นะครับผมตัวแรกนะครับนั่นคือไอรอนโกเลมอ่ะเหยียบมันเพื่อนเหยียบมันเหยียบแล้วเหยียบเลยเหยียบเลยเหยียบแล้วเหยียบยังวะอ้าวนี่จมดินไปแล้วกูจมดินไปแล้วโกเลมจมดินอ้าวเฮ้ยกระโดดได้วะกูกระโดดวะโดดไม่ได้อะกระดับโดดไม่ได้อะโดดไม่ได้จมดินได้อย่างเดียวโอเคตอนนี้โกเลมแพ้ไปแล้วครับจมดินไปแล้วโกเลมแพ้จมดินนี่ไงคือแบบเฮ้ยเพื่อนลองใช้ดาบมึงดิดาบมันตีโกเลมดิเดี๋ยวกูใส่โกเลมข้างบนให้อ่ะลองดาบตีดาบกดเลข8อะกดขี้ขวาขวานะเออนี่ดาบปอมกูฟันแล้วนะมันขึ้นเป็นสะเก็ดเป็นผงๆแล้วนะว่าของปอมแล้วอยู่ใกล้ๆมันนี่ใกล้อีกกันดาบกันดาบปอมกันอยู่ใกล้แล้วโอ้โหหายไปเลยเมื่อกี้ตายไปเลยตีรอบเดียวตายขอบคุณครับเกินไปป่ะมาขอแล้วมาขอแล้วขอแล้วให้เด็กมันดูให้เด็กเขาดูหน่อยให้ทุกคนเดี๋ยวผมลองตีนะสามแล้วโอ้ยเมื่อกี้ตีขวาไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ตีขวาเอ้ยกูไปไหนแล้วกูไปไหนอีกตัวนึงเนี่ยไอ้เนี่ยตัวนึงว่าไหนเนี่ยไม่กูแค่ไปเดินบนนี้นะเพื่อนกูแค่ไปเดินบนเดนทรายนะกูบอกแล้วย้ายไหนแล้วก็เลยเดินบนเดนทรายแปลว่ากันวิธีการเกิดกันดั้มคือให้กันล่องก็เลยเดินอยู่บนเดนทรายว่ะให้กันล่องก็เลยเดินบนเดนทรายมึงจะบ้าเหรอแล้วมันหายไปไหนแล้วตัวนึงอ่ะเออใช่มันกลายเป็นกันดั้มไปแล้วไงมาเพื่อนต่อไปเราเอาตัวที่โหดร้ายมากนะนั่นคืออะไรรู้เปล่าอะไรครับมันคือตัวที่อยู่ใน17ครับวอร์เดนเอาเวลาก่อนโอ้วอร์เดนเพื่อนวอร์เดนปอมเดี๋ยวเรียกวอร์เดนปอมเลยนะมันก็ทำทางงงให้เราวอร์เดนปอมอ่ะเราจะการอะไรเพื่อนด้วยจัดการเหยียบมันเหยียบแล้วเหยียบอยู่เหยียบแล้วจมดินเป็นคู่เลยตายยังตายไปแล้วจมดินตายไปแล้วนี่กูต้องภูมิใจไหมที่กูเอากันดั้มมาฟันไม่ได้นอกจากเหยียบพับแบนกูควรจะภูมิใจเลยแล้วสุดยังไงดีรู้สึกแบบมันคือสิ่งที่มึงควรจะ proud เฮ้ยมันกูมีอย่างนึงสงสัยว่ะตอบมาถ้าเกิดว่าเราแปลงกันดั้มเป็นยาเนี่ยแล้วเอายาไปทับเนี่ยมันจะแบนป่ะวะไม่แบนจ้ะไม่แบนเหรอมึงลองเหรอไม่น่าแบนจากที่คิดไว้เอาลองดิอ่ะรอโอเคจัดไปครับพี่ทุกคนไม่เป็นไรครับจัดไปน่าแอวเอาตัวอะไรเสกเตลเลตวันเด่นก็ได้มาวันเด่นเฮ้ยกูไม่ลอยบ้านกูไม่ลอยบ้านกูไม่ลอยเฮ้ยอย่าปอไม่ได้หรอเอาโอเคลอยแล้วไหนเหยียบเหยียบไม่ลอยไม่เอาเอาโดนโกเลมตีตายไปแล้วก็โอ้วันเด่นปอเมื่อกี้แล้วนะอย่าซีเรียสเลยล่ะนะวันเด่นปอของปอมันก็เป็นกี่แล้วผมบอกแล้วกูบอกเมื่อกี้แล้วเราอย่าซื้อวันเด่นจากจีนชิ้นที่เกือบ
ือไม่ใช่กันวะเนี่ยกันดั้มก็ยังปลอมเลยกันดั้มจากจีนผมบอกแล้วทุกคนนะวันนี้ซื้อของยังผิดมันซึ่งหมอกูบอกซื้อของจากอิตาลีไม่เคยเชื่อกูเลยอันนี้ไม่ใช่เหล็กนะครับทุกคนพลาสติกเน้นๆเลยพลาสติกน้ำหนักนะครับทุกคนไรปลอมครับความจริงมันเป็นความจริงมันคือคอปเปอร์ย้อมแมวเว้ยคอปเปอร์มาใส่ทีเดียวไม่ป้อนเดี๋ยวถ้ากูจะอัญเชิญกันดั้มนี่แบบแค่เอาโกเลมเสกมาอย่างเงี้ยเหรอเออแค่เอาโกเลมก็แค่ซัมมอนโกเลมให้มันยืนถ้าเกิดกูทับซัมมอนไอรอนโกเลมมาไอรอนโกเลมเห็นป่ะมันกลายเป็นกันดั้มเลยเฮ้ยมึงเดี๋ยวมึงเพิ่มความแหลกทำไมเฮ้ยเฮ้ยเราขี่ตรงกลางนี่ขี่ตรงกลางนี่ขี่ตัวกลางนี่ด้วยขี่ตรงกลางได้ครับเรียบร้อยครับเฮ้ยมาแล้วอาร์มี่กันดั้มอาร์มี่มาแล้วคอร์เลสเฮ้ยมันเดินกันตัวเลยมันเดินตัวเลยไอ้เบิร์ดว่ามึงได้มึงเป็นแบบสุดยอดกันดั้มไอ้สู้กับพีเทอร์เปล่าสู้พีเทอร์เปล่าได้ได้ได้มาไปเลยกันดั้มโอ้โหไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะครับทุกคนผมมีกันดั้มหลายตัวนะครับผมดับเบิลกันดั้มมาดับเบิลกันดั้มผมมีดับเบิลกันดั้มพี่ตีคลิกขวาแล้วบ้านคลิกขวาแล้วคลิกขวาแล้วมันไม่โดนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเหยียบมันเดี๋ยวกูเหยียบมันเองเดี๋ยวกูเหยียบมันเดี๋ยวกูเหยียบมันกูเหยียบไปแล้วกูเหยียบมันอ้าวจมดินไปแล้วเอากูเฮ้ยเพื่อนมันตายแล้วตัวนึงเฮ้ยวัดมึงเอากันดั้มเหยียบไปเถอะตายเลยว่ะทุกคนเหยียบมันเหยียบตายทุกคนหรือคือไม่หรือผมสรุปด้วยด่ามึงกับมันด่าไม่ตีเข้าเลยทุกคนผมคิดขวาหลายครั้งมากมันก็ยังตีแบบไม่เข้าวันบอกแล้วว่าใช้ด่าปอมพูดกี่มึงกี่รอบแล้วนี่ด่าจริงซื้อจากจีนเลยนะมึงเฮ้ยกันดั้มลงไปหลายตัวเลยเพื่อนเอ้ยกูโหลดจากกันดั้มแล้วครับผมรู้สึกว่ามันก็ใช้ยากนะจริงๆกันดั้มอ่ะเราสู้ตัวสุดท้ายเว้ยเพื่อนเราต้องเอากันดั้มเนี่ยเพื่อไปปกป้องโลกนะนั่นคือนายต้องไปที่ The End ไม่ใช่มุกนี่แล้วเอาดิมึงจัดไปเฮ้ยการปกป้องโลกนะมันอยู่กับหุ่นยนต์กันดุ้มเว้ยแล้วมันจะเอาอะไรให้กันดั้มเหยียบเอเดนากอนหรอไม่รู้อ่ะลองดูบ้าหรือเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพื่อนเว้ยโอ้ยอ่ะไปเพื่อนขึ้นไปมาแล้วกลับมามนุษย์ขี้ขาดขึ้นชิบหายเลยขึ้นไม่ได้ไว้มึงขึ้นขึ้นไปแล้วไม่ขึ้นอ่ะนี่เขาขึ้นได้เออมาไปเพื่อนใช้ดาบในการไปจี้ไปได้แล้วก่อนเลยไหนมาเดี๋ยวผมนั่งตีที่ระเบิดให้เฮ้ยฟันมันลงมาล่างแล้วฟันมันเหยียบไอ้เด็กก้อนมาดิก็มาดิครับเหมือนกลัวมาเข้าใกล้ไม่ได้เลยมอนเข้าใกล้ไม่ได้เลยมันบินมันแบบเหมือนกันดั้มมันแบบมันไม่อยากเข้าใกล้อ่ะมันรู้ว่ามันคือมังกรที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกไงกันดั้มมันเข้าไม่ได้เลยเพื่อนที่ขวากูก็เห็นแต่แบบเหมือนแบบกันดั้มปล่อยสปอร์ใส่อ่ะเข้าใจปล่อยสปอร์ก็พูดกับคือมึงใช้การคำเรียกได้ทุเรศว่าอะไรปล่อยสปอร์เรียกว่ากันดั้มอยู่ในไฟอมฟังใจเหรอวะมาเลยคลิกขวาคลิกซ้ายกูคลิกหมดแล้วเฮ้ยหายไปเลยมึงฆ่าไปนี่ก็เสร็จแล้ว What อะไรเพื่อนเป็นไงหุ่นยนต์ตัวนี้มันโหดมากนะคนนะก็เกี่ยงที่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นหุ่นยนต์กันดั้มนะซึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่เราจบแล้วเราจะลอง TNT ไหม TNT ล้านลูกปะทะกันดั้มตัวนึงเจ้าอ่ะเอ้ยลองชีวิตคือการลองครับพี่เต้ผมจะทดลองวิทยาศาสตร์กูพูดจริงๆนะกูไม่ได้เป็นห่วงเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมห่วงคอมไม่ซีพียูมึงสิโอ้คอมกูแล้วไม่ต้องห่วงโอ้ก้อนกูลงมาจากกันดั้มแล้วอ่ะใช่เหรอไปแล้วอ่ะเรียบร้อยแต่กันดั้มก็ไม่เป็นไรนะครับเออแต่เรานั่งกันดั้มไม่ได้แล้วไม่แต่เรากลับโลกไม่ได้มันลาก่อนทุกคนไปละไปไปโยนละคามุยคุณเพื่อนรู้จักคำว่าคามุยเปล่าหนุ่ยลาก่อนมึงจะอยู่โลกนี้ก็อยู่ไปกูไม่อยู่มา